ในใจมาส4ของปีที่ผ่านมานะคะสายการบินหลายแห่งพลิกกลับมาทํากําไรได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยแอร์เอเชียการบินไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวยสนะคะนั้นส่งผลให้ธุรกิจมีความกังวลเรื่องสภาพคล่องน้อยลงค่ะหลังจากที่บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้นะคะแต่ว่าในภาพรวมทั้งปีที่แล้วค่ะก็ยังคงขาดทุนอยู่นะคะ มาดูผลประกอบการในปี2565ที่ธุรกิจสายการบินรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าไทยแอร์เอเชียค่ะมีรายได้นะคะอยู่ที่18,000ล้านบาทค่ะแต่ว่าขาดทุนไป8,000ล้านบาทนะคะการบินไทยค่ะสามารถมีรายได้ถึง15,000ล้านบาทเลยนะคะขาดทุนอยู่ที่252ล้านบาทค่ะ และบางกอกแอลเวสนะคะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ12,000ล้านบาทค่ะขาดทุน2,110ล้านบาทนะคะตัวเลขเหล่านี้ค่ะส่งผลให้ธุรกิจสายการบินประกาศที่จะงดจ่ายเงินปันผลค่ะ ถ้าจเจาะรายละเอียดกันไปที่การบินไทยนะคะเราจะพบว่าสามารถทํารายได้ทะลุแสนล้านบาทเลยนะคะแต่ที่ยังคงขาดทุนอยู่ก็มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึง5,238ล้านบาทค่ะและบริษัทก็ยังคงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของการบินไทยค่ะคาดว่าจะมีรายได้รวมในปีนี้นะคะประมาณ130,000ถึ1 0 0 0 0ล้านบาทน,นั่นเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อ130เลยทีเดียวนะคะขณะที่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวค่ะประเมินว่าจะมีอยู่ที่12ล้านคนเลยนะคะนั่นเป็นตัวเลขที่กลับมาทำการบินได้ร170ถึง80ของปี2562ที่มีฝูงบิน81ตาาและมีผู้โดยสาร19ล้านคน,นะคะ่ะ ตามแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะคะจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรค่ะโดยจะควบรวมสายการบินไทยสมายนะคะมาอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนหรือในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยในขั้นแรกในแผนเนี่ยก็บอกว่าดําเนินการในเรื่องของเชิงพาณิชย์ในเรื่องของทางด้าน o อ e เปอเรชัแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยก็คงจะต้อง จัดการให้เป็นอ,องค์กรเดียวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดว่าจะทําอย่างไรนะครับมันมีขั้นตอนที่ต้องทําเยอะขั้นตอนทั้งภายในและขั้นตอนภายนอกที่จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ขึ้นนะคะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเพื่อพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงแผนธุรกิจหลังจากนั้นจะเสนอต่อสํานักงานคณะก,กรกกรมการคณะกรรมการการบินพลเรือนนะคะเบื้องต้นคาดว่าซิ้นปีนี้ค่ะจะบริหารเป็นทีมเดียวกันได้นายปิยะสบัติ์บอกนะคะว่าการควบรวมดังกล่าวมันจะไม่มีผลต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยสมายค่ะส่วนการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลยืนยันนะคะไม่กระทบแผนฟื้นฟูกิจาการค่ะ สายการบินไทยสมัยนะคะมีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่ามีผลการดําเนินงานขาดทุนต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2556ถึง2564เลยนะคะตัวเลขเกือบ,บ16,000ล้านบาทค่ะ และผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วนะคะขาดทุนประมาณ4,200ล้านบาทตามที่คณะผู้บริหารแผนฟื้นภูกิจการบริษัทการบินไทยมีการแถลงตัวเลขนะคะนั่นแปลว่าไทยสมายมีการขาดทุนสะสมรวมประมาณ20,000ล้านบาทค่ะ ส่วนเครื่องบินประจำการในฝูงบินนะคะข้อมูลจากงบการเงินประจำปี2564ค่ะระบุว่าสายการบินไทยสมายนะคะมีทั้งสิ้น20ลำขณะที่ข้อมูลจากฝ่ายสื่อสารองค์กรของสายการบินไทยสมายนะคะบอกว่าณวันที่16กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะมีพนักงานทั้งสิ้น815คนค่ะปัจจุบนันสายการบินไทยสมายนะคะทำการบินอยู่ทั้งหมดรวม23เส้นทางนะคะแบ่งเป็นเส้นทางในประเทศ10เส้นทางและเส้นทางการบินระหว่างประเทศ13เส้นทางด้วยกันค่ะ ในการดําเนินธุรกิจของการบินไทยนะคะถ้าหากว่าทุนหมุนเวียนและรายได้ดีขึ้นตามเป้าหมายนะคะช่วงต้นปี2567ค่ะคาดว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้นะคะคุณพรวดีคุณจิราชาตาแล้วก็ปี2568คาดว่าจะกลับเข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ